สวัสดีคุณผู้ชมกับมอมอยเกมตามใจฉันจ้าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมเดงิคิบุงโกะ Crossing Void กันครับผมพบกับผมโซจิคนเดิมนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นการนำตัวละครจากอนิเมะหรือไลท์โนเวลของค่ายเดงิคิบุงโกะเช่น Sword Art Online Excelver ชากุคังโนชานะโทราโดระโกลเด้นไทม์โอเรโนอิโมโตะหรือน้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกเป็นต้นนะครับจะบอกว่าเอาจริงๆมันมีหลายเรื่องแต่ว่าผมยกตัวอย่างมาประมาณนี้ละกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยว่าตัวเกมเป็นอย่างไรกันนะครับผมซึ่งเกมเนี้ยมีภาษาไทยด้วยนะจ๊ะไปชมกันเลยไปจะบอกว่าการเข้าเกมมันจะช้าหน่อยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะคุณผู้ชมครับพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าจอตามนี้เลยครับผมก็จะมีกาชาปองโซเชียลตัวละครเป้สตอรี่ท้าทายเสร็จแล้วทีนี้บาร์ด้านซ้ายเนาะก็จะมีกิจกรรมร้านค้าภารกิจไดอารี่ประกาศและประวัติครับผมเอาประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้นี่ก็อธิบายไปแล้วว่ามีโหมดอะไรบ้างเอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของแต่ละโหมดกันโดยสังเขปนะครับเริ่มจากกิจกรรมกันก่อนนะครับผมซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็คือนี่ฮะมันก็จะมีให้เราเหมือนกับคลิกเพื่อได้รับของรางวัลอะไรนู่นนั่นนี่ว่ากันไปนะครับผมเอาประมาณนี้ละกันเนาะโอเคต่อไปก็คือร้านค้าครับผมซึ่งร้านค้าเนี่ยเราสามารถใช้เงินในเกมเนี่ยซื้อได้เนี่ยผมจะซื้อโคโรโยกิฮิเมะละปึ๊บนี่ซื้อเรียบร้อยครับโอเคซื้อไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วทีเนี้ยก็มาที่ร้านผู้กล้าอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้เหรียญพวกนี้มาได้อย่างไรอันนี้ผมขอผ่านก่อนละกันเนาะแล้วก็จะมีใช้หัวใจในการซื้ออะไรก็ไม่รู้ร้านกลยุทธ์ประมาณนี้ละกันครับผมโอเคและนี่ก็คือร้านค้าที่เอามาฝากนะครับต่อไปคือภารกิจเนาะภารกิจเอาง่ายๆก็คือคุณผู้ชมต้องทำตามเงื่อนไขที่เขาบอกมาครับจึงจะสามารถรับของได้นี่ฮะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมซื้อของเรียบร้อยแล้วเราก็กดรับอย่างนี้ปุ๊บนี่เราได้ของมาเรียบร้อยแล้วจ้าประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการได้ของรายวันด้วยซึ่งคุณผู้ชมสังเกตที่แต่ละอย่างนะครับและทีนี้มันจะมีเลข20เนี่ยอยู่ที่ขวาบนของกรอบอยู่ซึ่งสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมได้รับของรางวัล นั้นๆเรียบร้อยแล้วเนาะสมมุติว่าของรางวัล นี้เป็น20เนาะสมมติได้20แล้วแมวที่อยู่ข้างล่างนะครับที่มันหลับอยู่เนี่ย20มันก็จะกระพริบขึ้นมาซึ่งพอกระพริบขึ้นมาปุ๊บคุณผู้ชมก็จะกดรับของรางวัลไปได้เลยจ้าประมาณนี้ครับสำหรับภารกิจจ้าต่อไปนะครับก็มาดูที่ไดอารี่กันนะครับผมซึ่งไดอารี่เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกไงดีมันก็จะมีบอกว่าเขาเรียกไงดีความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นอย่างไรนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยฮะอันนี้เป็นบอร์ดเนี่ยฮะบอร์ดของขวัญเนี่ยฮะผมคิดว่าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับถ้าความสัมพันธ์ตัวละครเรามากน้อยแค่ไหนก็จะได้รางวัลมาด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็กราบขออภัยด้วยนะครับเพราะตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้ามาดูเท่าไหร่นะครับผมสำหรับไดอารี่เอาเป็นว่าไดอารี่หมดจะประมาณนี้ละกันนะครับต่อไปก็ประกาศเนาะประกาศผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือในตอนนี้มีเอเวนต์อะไรบ้างนู่นนั่นนี่นะครับผมประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแต่แล้วทีนี้ต่อมาคือประวัติครับซึ่งประวัติเนี่ยจะเป็นการดูโปรไฟล์ต่างๆนานาอย่างเช่นไลท์โนเวลครับซึ่งไลท์โนเวลของเดงิคิบุงโกะนี่แหละครับที่มาร่วมลงเกมเนี้ยมีอะไรบ้างเนี่ยอย่างเช่นเรื่องนี้อันนี้ก็โรงเรียนปริศนานะครับโรงเรียนปริศนาพี่น้องแล้วก็มีเนโตเกะเนาะนี่ฮะเนโตเกะคิโนโนทาบิการประจนไฟของคีโนนะครับสไตบรัดเนี่ยเอาประมาณนี้พูดง่ายๆก็คือตรงนี้คือหมายถึงว่ามีไลท์โนเวลหรืออนิเมะเรื่องใดบ้างที่มันของค่ายเดงิคิบุงโกะเสร็จแล้วทีเนี้ยในบรรดาเรื่องพวกนี้จะบอกว่าบ้านเรามีลิขสิทธิ์อยู่ผมยกตัวอย่างค่ายหนึ่งเลยคือเซนชูครับเอาเป็นว่าไปดูว่าเซนชูมีเรื่องอะไรบ้างก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับเพราะมันเยอะจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยฮะก็ประมาณนี้จ้าก็จะมีของสะสมสตอรี่ผลงานคลังตัวละครอุปกรณ์เปลี่ยนฉากนะครับนี่ฮะนี่คือทั้งหมดของประวัติทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราไปหมดกรอบขวากันบ้างนะครับต่อไปนะครับ
ก่อนที่เราจะไปหมดทางขวาเนาะคุณผู้ชมสังเกตที่ซ้ายบนนะครับคือต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยว่าซ้ายบนเนี่ยโดนไอ้ที่อัดเนี่ยบังครับผมแต่เอาเป็นว่าผมบอกอย่างนี้ละกันว่ามันคืออะไรเนาะผมจะกดซ้ายบนเนาะนี่เอาง่ายๆก็คือข้อมูลเพลเยอร์หรือข้อมูลหลักที่เราเล่นไปทั้งหมดนี่แหละครับผมประมาณนี้เนี่ยฮะมันก็จะประกอบไปด้วยตามนี้เลยประวัติงานอดิเรกอุปกรณ์ทิ้งข้อความอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วทีนี้จะบอกว่าสังเกตที่เลเวลนะครับจะบอกว่าเกมนี้ให้คุณผู้ชมจำตรงนี้ไว้เพราะเดี๋ยวจะไปพูดอีกทีในภายหลังนะครับเลเวล14เนี่ยคือหมายถึงเลเวลของผู้เล่นเรานี่แหละครับเสร็จแล้วทีนี้มีผลต่ออย่างไรนั้นเดี๋ยวจากนี้ค่อยมาพูดกันอีกทีนะครับต่อไปก็จะมีตั้งค่าเสริมตั้งค่าระบบประมาณนี้ครับหลักๆของไฟบนนี่แหละครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยม4กรอบอยู่ซึ่งก็คือ Facebook คือจะบอกว่าคุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่ Facebook ของเกมนี้ได้นะครับผมแล้วก็ลองไปกดไลค์ดูเพื่อติดตามข้อมูลว่าเกมนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ว่ากันไปนะครับผมแต่แล้วทีนี้เรามาด้านขวากันบ้างนะครับด้านขวามีอะไรบ้างเนาะขอเริ่มจากข้างบนก่อนข้างบนเนี่ยคือ N เนี่ยเอาง่ายๆก็คือถ้าตามเกมต่างๆเนี่ยก็คือสตามีนานี่แหละครับแล้วเวลาเราเล่นเนื้อเรื่องหลักหรือเป็นอีเวนต์ใดก็ตามเนาะเราก็จะเสียค่า N ไปแค่นี้แหละครับประมาณนี้ต่อไปก็คือคอยก็คือเงินในเกมนี่แหละครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปในร้านค้าแล้วจะบอกว่าคุณผู้ชมสามารถซื้อด้วยเงินในเกมหรือคอยได้เนาะต่อไปก็คือไมโกะนะครับไมโกะก็คือนี่ฮะเป็นการซื้อเพชรสีม่วงแต่ว่าต้องสายเปย์หน่อยนะครับคือต้องใช้เงินจริงในการซื้อครับผมประมาณนี้จ้านี่ฮะผมจะให้คุณผู้ชมดูโดยสังเกตเลยเนาะนี่ฮะจะบอกว่ามีบางโซนเนี่ยคือใช้เงินในเกมได้แต่ว่าเลเวลเพลเยอร์เราต้องถึงครับถึงจะสามารถอัพได้ครับผมหรือซื้อได้เนาะโอเคนี่ฮะเอาประมาณนี้ละกันครับผมต่อไปก็คือไอ้ที่มันเป็น3จุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแชทครับผมแชทว่าคุยอะไรกันไปนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็มีจดหมายครับหรือข้อความนี่ซึ่งข้อความเนี้ยคือจะประมาณว่าถ้ามันมีข้อความอะไรมาบางทีก็จะได้ของรางวัลมาด้วยครับผมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของข้างบนทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราไปด้านขวาจริงๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปด้านขวากันบ้างนะครับผมในตัวเมนูจะเริ่มจากกาชาปองกันก่อนนะครับซึ่งกาชาปองเนี่ยเอาง่ายๆคือเราจะกดกาชานี่แหละครับโดยเริ่มต้นที่เป็นตู้กดน้ำก่อนเนาะนี่ซึ่งเราจะใช้เหรียญสีน้ำเงินเนี่ยในการกดชาชามาและทีเนี้ยพอกดกาชาปุ๊บก็จะได้ตัวละครอะไรมาก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมีการกดกาชาเนี่ยโดยใช้เพชรสีม่วงน้ำเงินด้วยครับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเพชรสีน้ำเงินม่วงเนี้ยเราต้องซื้อมาด้วยอย่างไรเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับกาชาแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคัลเลอร์ด้วยก็คืออันนี้คงจะหมายถึงว่าเป็นการเหมือนกับซื้อสกินของตัวละครคือผมจะบอกอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมคงนึกถึงตัวละครในเกมไฟติ้งใช่ไหมล่ะครับที่ว่าอย่างริวเนี่ยเป็นขาวผ้าพวกหัวแดงแต่ว่าถ้าหากเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะเป็นเสื้อสีดำผ้าพวกหัวสีเหลืองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเปลี่ยนจากสีตัวละครปกติเนี่ยเป็นสีอีกสีนึงอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมลองกดดูเนี่ยอย่างอาซูนะเนี่ยฮะอาซูนะเนี่ยจะเป็นผ้าเสื้อสีขาวแดงแต่ว่าพอเปลี่ยนคอสตูมเนี่ยจะเป็นสีฟ้าขาวแทนประมาณนี้ครับคุณผู้ชมโอเคเนี่ยฮะและนี่ก็คือกาชาปองที่เอามาฝากด้วยสังเขปเนาะต่อไปก็คือท้าทายครับโหมดท้าทายเนี่ยเอาง่ายๆก็คือโหมดชาเลนจ์นั่นแหละครับมันก็จะมีแต่ละโหมดเนี่ยมีบอกว่าไปเน้นการเก็บอะไรบ้างเป็นพิเศษเนี่ยฮะอย่างเช่นอันนี้จะเน้นเก็บเงินเน้นเก็บค่าประสบการณ์เน้นแฟลกอะไรประมาณนี้จ้ะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยจะบอกว่าถ้าอยากจะเล่นโหมดอื่นด้วยเนี่ยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันมีเงื่อนไขพิเศษเลยว่าคุณผู้ชมต้องเล่นอะไรจนถึงเลเวลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนี้ละกันเอาประมาณนี้จ้ะสำหรับท้าทายนะครับแล้วก็ต่อไปคือโซเชียลครับโซเชียลเนี่ยก็จะมีดังนี้คือกิลนะครับแต่ว่าเสียดายที่กิลเลเวลต้องถึง23ก่อนไปถึงเลเวลของเพลเยอร์เรานะครับต่อไปก็คือเพื่อนเนี่ยก็คือเราสามารถแอดเพื่อนได้ครับผมประมาณนี้ครับซึ่งผมคิดว่าถ้าแอดเพื่อนได้เนี่ยมันจะมีผลต่อตอนต่อสู้คือเหมือนกับเราเรียกซัพพอร์ตของเพื่อนเนี่ยมาช่วยสู้ได้มั้งอะไรประมาณนี้ฮะยังไงถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็กราบขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับเรื่องโซเชียลเนาะต่อไปนะครับเราจะมาดูเป้กันจ้าไม่ใช่เป้อารักนะครับนี่
ซึ่งพอเข้ามาที่เป้แล้วก็จะมีของสะสมของสะสมก็คือของที่เอาไว้สวมใส่ตัวละครนะครับแล้วก็จะมีวัสดุเนี่ยอย่างเช่นของที่ไว้เพิ่มค่า EXP แล้วก็กดกาชาเนาะประมาณนี้แล้วก็จะมีใช้แล้วก็มีแฟลกครับผมประมาณนี้จ้าและนี่ก็คือโหมดเป้นะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครกันนะครับผมนี่ฮะตัวละครอยู่นี่เนาะและนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดที่ผมมีนะครับซึ่งมาจากการกาชาล้นๆเลยโดยส่วนใหญ่นะครับอันนี้โดยเบื้องต้นเนาะซึ่งทีนี้เรามาดูที่ด้านขวาบนก่อนนะครับขอเริ่มจาก3คนนี้ก่อนนี่3คนนี่คือจะเป็นการจัดทีมครับผมซึ่งสมมุติเวลาจัดทีมเนี่ยมันจะเป็นหลักๆมันจะอย่างนี้ครับคือสมมติด้านขวาเนี่ยนะครับสมมติด้านขวาตรงนี้เนี่ยด้านขวาตรงนี้นะครับคือตัวละครหลักที่เราเอาไว้ลงฉากต่อสู้ส่วนด้านซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมครับมีคำว่าซับอยู่ซึ่งก็คือตัวละครซับพอร์ตนั่นเองเขาจะเรียกอย่างนี้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นซับที่ SUB แต่เอาจริงๆคือเป็นตัวละครช่วยเหลือที่เอาไว้ใช้ในฉากต่อสู้อะไรประมาณนี้จ้าซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยการคลิกตรงนี้แล้วก็เอาตัวละครมาใส่อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยฮะเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทีนี้พอใส่ปุ๊บเราก็กดติ๊กถูกอย่างนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอกลับมาที่ตรงนี้อีกรอบซึ่งพอใส่มาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะบอกว่าเราสามารถใส่ได้อีก4ทีมอันนี้คือเป็นทีมที่ผมจัดเอาไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเฮ้ยสมมติเราเข้าเนื้อเรื่องนี้แหละเราไม่เอาทีมนี้ว่ะเราเข้าช่อง2เลยครับหรือทีม2แล้วก็ใส่ทีมที่เหมาะกับฉากนั้นๆไปเลยอะไรประมาณนี้ครับคือจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนที่ทีมใจทีม1อย่างเงี้ยฮะคือพูดง่ายๆคือถ้าคุณผู้ชมแบบเน้นสลับหมุนเวียนกันไปอย่างเงี้ยก็ใส่ทีมล่วงหน้าไว้เลยแล้วก็พอเข้าฉากนั้นๆก็อยากจะเอาทีมอะไรที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับฉากนั้นๆก็ลุยไปเลยครับประมาณนี้จ้าโอเคต่อไปคือไอคอนเดียวครับหรือว่ารูปคนเดียวเนาะนี่ฮะมันเหมือนกับโดนทานอสดีดนิ้วไปละอะไรประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วทีเนี้ยมันคืออะไรเอาง่ายๆก็คือสมมุติว่าถ้าเรากาชาตัวละครมาเยอะแล้วแบบอย่างเช่นคนนี้เนี่ยเฮ้ยมี3คนละแต่ว่าไม่เอาอะเยอะไปไหนวะนี่เลยครับแล้วก็ปึ๊บเลยเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เลือกตัวละครนี้เรียบร้อยแล้วเราก็แปลซะซึ่งพอเราแปลปุ๊บเนาะโดนทานอสดีดนิ้วครับแล้วก็ได้ไอเทมมาโอเคนี่ฮะเป็นคืนวัสดุเขาจะได้ไอเทมเป็นการเติม EXP มาแล้วก็ได้แฟลกมาครับประมาณนี้จ้าคุณผู้ชมโอเคและนี่ก็คือคำสั่งแปลนะครับต่อไปนะครับเรามาดูดีเทลของแต่ละตัวละครกันนะครับคือไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมาขยี้กันทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างมาคนหนึ่งละกันว่าเวลาเราคลิกเข้าตัวละครนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับผมขอเริ่มจากตัวละครหลักกันเลยเอามิโคโตะหน่อยนะครับซึ่งพอเข้ามิโคโตะมาแล้วก็จะเป็นตามนี้เลยก็จะมีไดอารี่สกินสืบทอดมาสเตอรี่สกินก็คือการเปลี่ยนคอสตูมตัวละครคือหมายถึงว่าเปลี่ยนสีคอสตูมตัวละครนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับผมคลิกเข้าไปเลยละกันคลิกไปที่ตัวละครนั้นๆเนาะนี่พอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีเลเวลดาวนี่ฮะดาวพรสวรรค์สกิลปึ๊บนี่คลอสเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีของสะสมคุณสมบัติประมาณนี้ครับทีเนี้ยเลเวลเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขพิเศษอยู่นิดนึงนะครับสมมุติว่าผมอยากจะอัพตัวละครไปเลเวล20เนาะแต่ว่าประเด็นคือเฮ้ยทำไมอัพได้แค่14เองอะอัพได้แค่14เองอะหมายถึงสูงสุดนะครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฟังให้ดีก่อนนะครับผู้เล่นเนี่ยเลเวลถึงเลเวล14อยู่เสร็จแล้วทีเนี้ยเวลาเราอัพเลเวลตัวละครนะครับยังไงซะคุณผู้ชมก็อัพได้แค่สูงสุดแค่เลเวล14อยู่ดีหรือถ้าพูดอีกอย่างคือเราจะอัพเลเวลสูงสุดเนี่ยซึ่งเป็นเลเวลที่เท่ากับเลเวลเพลเยอร์ที่เราเล่นล่าสุดอยู่ตอนนี้หรือว่าเลเวลสูงสุดของเพลเยอร์ตอนนี้แหละครับผมประมาณนี้จ้าโอเคเนี่ยผู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าสตอรี่กันเลยจ้านี่พาวเข้าสตอรี่มาแล้วมีอะไรบ้างเนาะเรามาฟังกันครับก็จะมีนี่ฮะที่เป็นหกเหลี่ยมเนี่ยจะมีเครื่องหมายถูกแล้วก็จะมีสตอรี่สตอรี่ก็คือจะเป็นบทสนทนาของเนื้อเรื่องนั้นๆเนาะเนี่ยผมจะกดให้คุณผู้ชมดูเลยเนี่ยฮะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะบอกว่ามีบางครั้งเนี่ยจะมีการเข้าฉากต่อสู้ด้วยบางครั้งเป็นแค่บทสนทนาเฉยๆแล้วก็จากไปอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมถ้าเข้าบทสนทนาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหแบบ
เป็นฉากบทสนทนาที่แบบสวยมากจริงๆผมพูดได้แค่นี้ละกันเนาะเสร็จแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยคือฉากต่อสู้ที่แบบว่ามันจะต้องเหมือนกับเป็นผ่านด่านนะครับถ้าหากเราผ่านตรงนี้ก็จะไปด่านต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฉากต่อสู้กันเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเราจะพูดถึงฉากที่ยังไม่ได้เล่นก่อนนะครับซึ่งถ้าฉากที่ยังไม่ได้เล่นเนาะคุณผู้ชมสังเกตที่ซ้ายบนเนาะมันก็จะมีดาว3ดาวอย่างนี้อยู่ซึ่งถ้าเราทำตามเงื่อนไขปุ๊บนะครับเราก็จะได้ดาวมาถามว่าดาวพวกนี้มีผลอย่างไรเนาะไปที่ซ้ายล่างครับนี่ซ้ายล่างซึ่งถ้าเราสะสมดาวมาจำนวนหนึ่งแล้วเนาะก็จะได้รางวัลตามที่เขาบอกมาอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้โอเคแล้วก็คุณผู้ชมสามารถย้อนไปที่บทเก่าๆได้ตอนนี้คือบทที่3ที่ผมเล่นถึงล่าสุดเนาะเสร็จแล้วทีเนี้ยถ้าผมกดย้อนไปที่บทเก่าๆนี่ฮะสามารถย้อนไปเข้าฉากต่อสู้นั้นหรือไปดูสตอรี่ของบทเก่าๆได้ประมาณนี้จ้ะโอเคซึ่งทีนี้ผมลองเข้าฉากต่อสู้ฉากหนึ่งเลยละกันเนาะนี่ฮะเนี่ยผมได้ดาวมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลุยกันแล้วก็อาจได้สูงถึงคือหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะได้รางวัลตามที่เขากำหนดมาเนี่ยอาจจะครบทุกอย่างหรือไม่ก็ชิ้น2ชิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้จ้าแล้วก็คู่ต่อสู้มีใครบ้างแล้วก็เข้าไปสู้กันเลยเนี่ยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปสู้กันเลยครับนี่แล้วก็เลือกทีมที่เราจัดตั้งเอาไว้แล้วก็สามารถเรียกเพื่อนที่ช่วยมาได้นี่สมมติเพื่อนที่ช่วยเนี่ยผมเอาชานะมาลุยแล้วกันเนาะนี่ฮะปึ๊บแล้วก็ทีนี้ก็บอกมาสเตอรี่ของทีมต่ำเกินไปแน่ใจไหมว่าจะท้าต่อเนี่ยฮะถ้าหากว่าไม่อยากจะอัพต่อเนาะเราก็ท้าต่อเลยแล้วก็ลุยต่อครับประมาณนี้คือหมายถึงว่าเป็นการหวังดีคือในเมื่อมาสเตอรี่เราตอนนี้แบบพลังยังเอาไม่อยู่เนาะแนะนำให้อัพดีกว่าประมาณนี้จ้ะนี่เราเข้าฉากต่อสู้มาแล้วคุณผู้ชมซึ่งทีเนี้ยจะบอกว่าพอเข้ามาละก็จะมีท่าไม่ตายตามนี้เลยครับมีทั้งหมด5ท่าในแต่ละตัวละครเนาะเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมมาสังเกตที่เลขที่มันเป็น0344ก่อนนะครับซึ่งทีเนี้ยเลขที่เป็น0344เนี่ยมันจะเป็นการใช้เกรดสีฟ้าที่อยู่ข้างล่างเนี้ยในการโจมตีคู่ต่อสู้เสร็จแล้วทีเนี้ยพอใช้ปุ๊บนะครับสมมติผมใช้ท่า AOE Attack ที่เป็น3นะครับมันจะเป็นอย่างงี้นี่เกรดสีเหลืองเนี่ยมันก็จะคือเพิ่มขึ้นมาจาก0เป็น3อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อจากนี้ดูอีกทีครับอันนี้คือจะเป็นคิวของศัตรูเนาะนี่เกรดของ AP เนี่ยก็จะเป็น3แล้วจากการใช้ท่าไม่ตายที่เป็น AP 3เมื่อสักครู่นี้นะครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้เรามาดูที่มันเป็น first second นะครับอันเนี้ยเอาง่ายๆคือหมายถึงว่าสมมติพอเข้าเกมหรือเข้าฉากแล้วมันก็จะมีบอกว่าตัวละครเราจะเริ่มที่ใครก่อนสมมติเริ่มที่ผู้หญิงผมขาวเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วก็จะมาเริ่มที่นางเอกของไซบัตต่อคนต่อไปก็มาเริ่มที่3หรือว่ามาเริ่มที่ขุนยนต์เนี่ยแล้วก็โจมตีจากนั้นก็มาที่4นี่ก็จะมาตัวละครจากเรื่องอินเด็กซ์นี่แหละแล้วก็เริ่มโจมตีตามปกติเลยเนาะประมาณนี้จ้าเสร็จแล้วทีเนี้ยคือพอเข้ามาตรงนี้ละอ่ะเราก็โจมตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจออย่างนี้อ่ะผมจะโจมตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือจะเป็นท่าโจมตีของคอสครับนี่คือจะบอกว่ามันจะมีบอกครับว่าท่าโจมตีแต่ละท่าเนี่ยแล้วก็ท่าครอสเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะประมาณนี้จ้าเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะลุยไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่เนี่ยตอนนี้เป็นคิวของหุ่นยนต์เล็กละจะบอกว่าเวลาเลือกเนี่ยมีเวลาจำกัดด้วยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็โจมตีปุ๊บปังอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าเกรดสีเหลืองจะเต็มตามจำนวนที่ผมต้องการครับเนี่ยเราจะใช้ซัพพอร์ตโจมตีได้โดยซึ่งนอกจากท่าประสาทและใช้ซัพพอร์ตมาช่วยโจมตีเนาะนี่ฮะคุณผู้ชมก็จะมีการใช้ท่าตรงกลางมาซึ่งท่าตรงกลางก็คือท่าไม่ตายสุดยอดของตัวละครครับสมมุติถ้าผมกดไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้ท่าจันตีสำหรับกรณีตัวละครเธอคนนี้แต่ทีเนี้ยผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเอาจริงๆเนี่ยมีบางคนที่แบบว่าพอกดปุ๊บเนี่ยต้องรอจนถึงเทิร์นของเธออีกครั้งเนี่ย
เธอจะสามารถใช้ท่าไม่ตายสุดยอดได้ทันทีซึ่งเอาจริงๆไม่ใช่แค่เธอนะเขาครับทั้งเธอทั้งเขาเลยคือไม่ว่าตัวละครใดก็ตามเป็นบางคนนะครับก็คือถ้าเรากดตรงกลางแล้วต้องรอถึงเทิร์นเขาเนี่ยก็จะใช้ท่าไม่ตายตามปกติไปเลยประมาณนี้ครับมาเนี่ยผมกดนี่เลยอันนี้จะเป็นกรณีที่เราใช้ทันทีครับปึ๊บนี่มันก็จะได้ลดดาเมจระดับหนึ่งเลยครับประมาณนี้ครับผมโอเคก็เอาประมาณนี้ละกันครับคุณผู้ชมฉากต่อสู้ที่เอามาฝากโดยสังเกตเนาะแล้วทีเนี้ยข้างล่างมันก็จะมีอัตโนมัติก็คือให้เราสู้แบบอัตโนมัติตุ้มตามไปตามปกติโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นหรือถ้าแบบถ้ามันดูสโลไปครับกดเร่งสปีดเลยครับแล้วก็โจมตีอย่างเงี้ยฮะปุ๊บอย่างงี้เนี่ยฮะมันก็คือมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างงี้โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับฉากต่อสู้เนาะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายคลิปด้วยการรีวิวหลังเล่นโดยสังเกตนะครับก่อนที่เราจะมาปิดท้ายคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฉากต่อสู้กันนิดนึงเนาะจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเคลียร์ฉากต่อสู้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ค่า EXP ของเพลเยอร์หรือผู้เล่นมารวมทั้งได้ค่า EXP ของตัวละครที่เราสงสัยไว้ในทีมนั้นๆด้วยครับเอาประมาณนี้ละกันจ้าเอาละครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันจ้าส่วนตัวผมให้คะแนน 8.5 เต็ม10นะครับทำไมผมถึงให้ 8.5 เต็ม10เนาะเราจะเริ่มจากฉากต่อสู้กันก่อนเลยครับในสตอรี่เนาะแน่นอนว่าการใช้ท่าไม่ตายในฉากต่อสู้เนี่ยเป็นอะไรที่หลากหลายมากมีการใช้ท่าไม่ตายของตัวละครนั้นๆซึ่งเป็นท่าที่เอามาจากในไลท์โนเวลหรืออนิเมะนั้นๆเนาะรวมทั้งก็จะมีการใช้ท่าประสานด้วยท่าประสานที่แบบว่ามันไม่ใช่สักแต่ในการ์ตูนนี่แหละครับแบบว่ามันเป็นท่าประสานที่เป็นออริจินัลเฉพาะนี่เลยคืออย่างเช่นเอาตัวละครจากเรื่องอื่นกับอีกเรื่องนึงเนี่ยเอามาใส่กันในทีมนั้นๆเนี่ยตามในคลอสที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหละเนาะก็จะเป็นการใช้ท่าที่แบบเฮ้ยมันเป็นท่าที่ประหลาดดีไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างนี้เลยครับผมประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่คือมีบางท่าเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่สักแต่ว่าสมมติมีท่าเนี้ยโจมตีคู่ต่อสู้คนเดียวเนาะบางท่าเนี่ยเป็นโจมตีคู่ต่อสู้ทุกคนที่มีอยู่แต่มันจะมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นครับเอฟเฟกต์ก็คืออย่างนี้คือสมมติว่าท่านี้โจมตีคู่ต่อสู้คนนึงละคู่ต่อสู้คนนี้เนาะและปรากฏว่ามันไปผลกระทบกับคนที่2คนที่3ด้วยซึ่งทีเนี้ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะได้รับดาเมจที่น้อยกว่าคนที่ได้รับดาเมจมากที่สุดก็คืออย่างเช่นมี3คนใช่มั้ยคนแรกโดนดาเมจไป6ฮิตแต่ว่าคนที่2 3เนี่ยบางทีจะโดน2หรือ3ฮิตไปอะไรประมาณนี้จ้าโอเคและทีนี้มีข้อเสียอีกอย่างคือเกมเนี้ยคือน่าเสียดายที่ว่าเอาเอนจินตัวละครเนี่ยจากเกมเดงเยคิบุงโกะไฟติ้งไคลแม็กซ์มาเลยครับถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นเกมดังกล่าวมาเนาะคือเวลาเข้าฉากต่อสู้เนี่ยเวลาเกมไฟติ้งเนี่ยไฟติ้งกันเนี่ยครับมันก็จะใช้เอนจินเดียวกับที่เราเล่นให้คุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เลยมันก็จะตีปุ๊บ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 อย่างเงี้ยคล้ายๆกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าการใช้ท่าไม่ตายในเดงเยคิไฟติ้งไคลแม็กซ์เนี่ยมันจะเป็นเอนจินของมันโดยตรงเนาะแต่ว่าพอมาอันเนี้ยครับมันจะต่างจากFighting Climax ตรงที่ว่าเวลาใช้ท่าไม่ตายปุ๊บเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าอลังกว่าในเกม Fighting Climax อีกครับประมาณนี้จ้าแล้วก็ทีเนี้ยมีข้อเสียอีกอย่างคือเรื่องของแอปครับแอปเนี่ยคือเวลาออกจากเกมปุ๊บเนี่ยอันนี้กรณี Android นะครับแต่ไม่รู้ว่า iOS เป็นหรือเปล่าเนาะเวลาออกจากเกมปุ๊บเนี่ยผมต้องมากดแท็บเนี่ยกดแท็บเพื่อเอาแอปเนี่ยออกทุกทีเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นหลายแอปเนี่ยเวลาออกนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักของมือถือใช่ไหมล่ะครับอันนี้มันเหมือนกับอ้าวอะไรวะจอดำเฉยเลยสุดท้ายผมก็ต้องมากดแท็บเนี่ยไล่ออกไปก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักตามปกติตรงนี้ครับผมประมาณนี้โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Crossing Void นะครับหรือเดงเงคีบุงโก Crossing Void ที่เอามารีวิวและเอามาขยี้เกมนี้กันนะครับยังไงถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆเนาะกราบขออภัยคุณผู้ชมมานะทีดีด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ